สมาชิกทุกๆคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำตัวนี้เลยนะครับอันนี้ต้องรีบแนะนำเพราะว่าของเข้ามาน้อยนะครับอันนี้เป็น Gopherwood นะครับรุ่น CA220 นะครับไม้หน้านี้ก็จะเป็นท็อปโซลิดนะครับซิตก้าสปูลแล้วก็ไม้ข้างกับไม้หลังก็เป็นมะฮอกกานีเป็นสแตนดาร์ดของกีตาร์ท็อปโซลิดราคาเริ่มต้นที่ไม่แพงมากนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับราคา 8,000 กว่าบาทนี่ก็จะเป็นราคาที่เป็นงาน QC อย่างดีนะครับงาน QC อย่างดีก็คืองานที่ออกมาจากโรงงานแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเซตอัพกีตาร์ตัวนั้นแล้วก็สามารถนำมาเล่นได้แค่ตั้งคอขันคอให้มันตรงเพราะว่าในตอนขนส่งนะครับมันก็จะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับอาจจะทำให้คอเนี่ยมันคดหรือมันแอนนะครับตามความร้อนหรือว่าความหนาวของมันนะครับซึ่งถ้าเราซื้อมาแล้วเรามาตั้งคอก็สามารถเล่นได้ตัวนี้นะครับผมก็ตั้งคอไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเหลาหย่องไม่ต้องอะไรเลยนะครับผมเซตคอแล้วนะครับแล้วลองเอาเหรียญ5มาใส่ดูนะครับมันจะสูงกว่าเหรียญ5นิดนึงนะครับไม่ถึงมิลนะครับแต่ถ้าใช้เหรียญ10เนี่ยอันนี้เทียบกับเฟส12นะครับมันจะบีบเหรียญ10พอดีนะครับมันจะบีบเหรียญ10แล้วก็เหรียญ10เนี่ยไม่สามารถแบบทะลุผ่านสาย1ได้นะครับมันจะคาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันโดนบีบอยู่นะครับแสดงว่าแอคชั่นเนี่ยต่ำมากนะครับต่ำมากยังไงต่ำมากในแบบมาตรฐานนะครับถ้าเราลองเช็คเฟรตนะครับเช็คเฟรตแบบอันนี้ก็คือดีดน้ำหนักปกติออกมาไม่ปรับกับเฟรตนะครับก็แสดงว่าต่ำมากแล้วก็สามารถเล่นได้ได้เสียงที่คมชัดนะครับเฟรตเนี้ยเล่นง่ายเลยเสียงออกมาเนี่ยคมใสแล้วก็ชัดดังกังวานนะครับผมว่ากีตาร์รุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่ดีเลยนะครับผมก็เลยต้องการที่จะเอามาแนะนำสำหรับสมาชิกนะครับใครอยากได้กีตาร์ดีๆแบบนี้นะครับเนี่ย Gopherwood นะครับดูความสวยของอินเลย์แล้วก็อันนี้ตรง headstock ก็คือหัวมันนั่นเองนะครับศัพท์ของกีตาร์คือ headstock นะครับลูกบิดก็จะเป็นแบบนี้ลูกบิดตรงนี้เป็นพลาสติกสีดำนะครับพลาสติกนี่ก็ ABS นะครับเป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับทนความร้อนได้ด้วยนะฮะก็ฟอร์บูดมันจะมีข้างหลังแบบนี้ทุกตัวมันจะดูเท่นะครับดูแข็งแรงดูมีความสวยแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ซื้อไปก็คุ้มนะฮะท็อปโซลิดได้เสียงที่ออกมาแบบใกล้เคียงกับออโซลิดเลยนะฮะท็อปโซลิดนี่ตัวนี้เป็นรุ่นต้นๆเลยนะครับแต่ถ้ามาเทียบกับออโซลิดนี่แบบได้อยู่นะฮะได้อยู่เดี๋ยวผมลองเล่นเพลงที่ใกล้ๆกันนี่ดีดแรงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูออโซลิดบ้างออโซลิดนี่ก็ราคาสูงอยู่เอาฮะปิกไม่เจอปิกอยู่นี่นอนครับออโซลิดเสียงมันก็จะแน่นๆนะฮะเสียงมันจะแน่นๆถ้าเป็นท็อปโซลิดเนี่ยเสียงมันจะเปิดกว้างนะครับเห็นเขาบอกกันว่ากีตาร์ที่เป็นท็อปโซลิดไม้ข้างกับไม้หลังมันจะมีความแข็งแรงทนทานเพราะว่ามันเป็นไม้ลามิเนตนะครับมันเป็นลามิเนตแบบพิเศษนะครับแบบที่ผลิตขึ้นมาแบบด้วยนวัตกรรมที่ทำให้มันมีความแข็งแรงกว่าไม้ที่เป็นไม้แท้นะครับแต่ว่าไม้แท้บางเกรดนะครับมันก็ดีกว่ามันก็แข็งแรงกว่าอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับมันดีกว่ายังไงตรงที่ความหนามันได้ถึงขั้นความแข็งแรงของมันนะครับถ้าไม้ที่เป็นออโซลิดแต่ถ้าไม้ข้างไม้หลังมันบางเกินไปเนี่ยมันก็จะเปราะนะครับมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ถ้ามันหนาได้ความที่เป็นมาตรฐานของมันเนี่ยมันก็จะแข็งแรง Gopherwood เป็นกีตาร์ที่มีมาตรฐานทุกตัวผมว่าที่ผมใช้มานะครับแล้วผมชอบมากเลยรุ่นนี้เป็นอีกตัวหนึ่งสำหรับคนที่งบไม่ถึงหมื่นนะครับก็สามารถจัดรุ่นนี้ได้นะครับขอบนี้ก็จะเป็นพลาสติกเขาเรียกว่า ABS นะครับเป็นพลาสติกกันกระแทกนะฮะความแข็งแรงมันก็มีตรงนี้เป็นส่วนผสมด้วยนะครับ
วลาที่เราแบบหยิบจับหรือว่าเราจะวางอะไรอย่างเงี้ยขอบตรงเนี้ยส่วนใหญ่มันจะโดนกระแทกถ้าเป็นไม้แท้เนี่ยเวลาโดนกระแทกทีมันก็ยุบใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นพวกเนี้ยไม่มีทางยุบแน่นอนนะครับแล้วก็ทนความร้อนกีตาร์ Coverwood นี่ก็ผลิตจากโรงงานจีนเหมือนกันนะฮะเป็นแบรนด์ของเกาหลีแต่ว่าสเปคเนี่ยสั่งผลิตที่โรงงานจีนแล้วก็วัสดุอะไรก็มาจากเกาหลีนะครับพวกวัสดุต่างๆพวกลูกบิดพวกอะไรเงี้ยก็เมคอินเกาหลีเลยนะครับแล้วก็ซาวด์ไฮเลอร์ด้านในตรงนี้ก็จะเป็นบริดจ์ที่เป็นไม้โรสวูดนะฮะสีดำเท่นะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเฟรตบอร์ดตรงเนี้ยตรงข้างหน้าเลยอะสีดำๆเนี่ยนะครับส่องดูแล้วเนี่ยมันมีความเท่เลยเพราะว่ามันออกสีดำๆเป็นโรสวูดเหมือนกันไม้ข้างไม้หลังบอกไปแล้วนะฮะเป็นมะฮอกกานีตัวคอนี่ก็เป็นไม้อะไรไม่รู้จำไม่ได้ละนะครับเดี๋ยวดูข้อมูลใต้คลิปแล้วกันนะครับเสียงดีครับเสียงดีแล้วก็เล่นเฟรตในๆเนี่ยเล่นสบายมือเลยเอาละครับคลิปนี้ก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับอยากจะแนะนำให้ใช้กีตาร์รุ่นนี้กันดูนะครับของมาน้อยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ต้องรีบจองรีบสั่งไว้เลยนะครับใครที่งบยังไม่ถึงจองไว้ก่อนครึ่งหนึ่งก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะสั่งมาสต็อกเก็บไว้ให้นะครับกันของหมดเอาละครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับขอบคุณที่ดูคลิปกันจนจบนะครับสวัสดีครับ